ราศดรกว่าห้าหมื่นชีวิตหลังเขื่อนแตกเข้าท่วมร้อยหมู่บ้านสัญญาณเตือนน้ำเหนือสีแดงคุณไหลถึงชัยนาทแล้วบิชัดสั่งปรับแผนจัดการน้ำประชุมด่วนวันนี้ทะเลอ่าวไทยวิกฤตเตาทะเลและโลมาตายเกลื่อนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมากรมปศุสัตว์ บุกตรวจห้องเย็นสีจังหวัดพบซากหมูเถื่อนเกือบพันกิโลวันแพร่เชื้อไอวาแอฟริกาตำรวจสอบพยาน20ปากยังไม่พบหลักฐานแมมอังกฤษถูกคมขืนแถลงจับโจรอุ้มหมาทำมา15ปีทรัพย์สินเพียบผู้เสียหายกรูรุมประชาทัน รวบยกแก๊งคนงานฆ่าโหดนายจ้างตัดหัวเผานั่งยางกะพุบทั้งเมียทั้งสมบัติขนส่งใส่เกียร์ถอยเตรียมทบทวนโทษปรับใบขับขี่มหาโหดพิาพากษารับหลังใช่ว่าไม่ดีสารดีกานักการเมืองยกฟ้องทักษิณชินวัตรพ้นข้อหาทุบทีพไอ สารรัฐธรรมนูญชี้รัฐมนตรีต่างประเทศดอนประมัดวินัยไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีสุวิตเมศินทรีเตรียมชงคณะรัฐมนตรีตั้งกระทรวงอุดมศึกษากะเสร็จในรัฐบาลนี้วิชัยมาสุขตุนเหรียญทองแดงแล้วหลังชกจนหัวปูดสรุปเหรียญเอเชียนเกมไทย เบอร์สิบจักสร้างสรร์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่แน่ปณิธาน เที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟือ้อเกือ้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชชดำมัตพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลสวัสดียมามเช้าครับได้เวลาสื่อการครับเวลาของข่าวประจำวันวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดี30สิงหาคม2,561วันนี้แรมสี่ค่ำเดือน9ปีจอจุลศักราช1,380ปีคริสศักราช2,018 วันนี้วันพฤหัสบดีเป็นทั้งวันครัเป็นวันอุบาทต,ตามกาลโยกวันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีแดงสีครีมแล้วก็สีฟ้าสีน้ำทะเลวันที่30สิงหาคมวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่30สิงหาคม ปีพศ2411ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จไปทอดพระเนตรสุรยุปร,ราคาที่ตำบลว่ากอดจังหวัดประจวบคิริขันพระองท่านทรงได้รับเชื้อไข้จับสันมาจากที่นั่นแล้วก็ทรงพระประชวรหนักโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมอฝรั่งก็คือหมอแคมเบล กับหมอบรัดเล่เข้าปรึกษากับแพทย์หลวงของไทยเพื่อตรวจภาการวันนี้ก็เราเป็นเกิดท่านผู้ใดใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับขอกุศลผลบุญสิ่งดีที่คุณได้สร้างได้ทำแล้วส่งผลในชาตินี้ครับให้มีความสุขมีแต่ความเจริญครับ ให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลไรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับค่ะคนโบราณน,นี่ถ้าเกิดเขาเรียกใครว่ามา้าดีดกโลกแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบ ไม่มีกิริยามารยาทจะใช้กับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับกิริยาม้าดีดกระโหลกอาจารย์สำนึกคงจเจริญครูเก่าเล่ากลอนเช้าวันนี้ครับม้าดีดกระโหลกม้าขยับโยกโขกสับสลับแข้งดีดสุดแรงแซงซัดสะบัดหางกระโหลกพงกรับกับท่าทางเหมือนน้องนางร้างชายไม่งามตา เป็นหญิงไทยไรจัรญ,ญามารยาทเดินหนวยนาดว่าดสะโพกโยกซ้ายขวากระดีดกระดิ่งทิ้งท้ายใส่มารยาโบราณว่าเหมือนด่งม้าไม่น่าเชยเป็นกริยาที่ไม่สมควรนะครับส่วนอาจารย์ประวิตดแม่นหมายครับกับสมนุนไพรที่ฟังแล้วจะเป็นประโยชน์กับท่านฟังครับวันนี้พูดถึงเรื่องของเข้าตอกฤาสี ต้นข้าวตอกหรือสีอั้วข้าวตอกเป็นไม้ดอกใบเดี่ยวขอบขนานดอกเป็นช่อข,ขาวนวลล้วนบานนานรูประดับหน้าบ้านงามจับตาเอารากเง่าตากแห้งแล้วลงคั่วกลิ่นหอมเฉพาะตัวยากเสาะหาใช้ต้มดื่มขับนิ่วหรือชงชาขับปัสวะดีหนาหน้าทดปลอง สารธรรมวันนี้อดีตสวพันธเดกพนาเจอเพชรกฤษณราชคัดคำของหลวงพ่อพระพยอมกาลยานวัดสวนแก้วนนทบุรีมาฝากครับหลวงพ่อยอมเรียกกันอย่างนั้นสอนว่าถ้าขี้เกียจด,ด้วยงโง่ด้วยจะปล่อยปลาไหลายกี่ร,ร้อยตัวก็ไม่มีทางจะไหลลื่นขี้เกียจหรืวยอยังโง่ก็จบนะครับชีวิตขอบคุณ สาระดีทั้ง3ท่านครับไปที่ข่าวต่างๆกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเกี่ยวกับเรื่องลักษณะอากาศเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยตอนบนจะฝนตกหนักต่อเนื่องตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานภาคกลางและตะวันออกแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูงด้วยวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อละ70ของพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อละ60สิบภาคใต้ทั้ง2อฝั่งมีฝนร้อละ20ของพื้นที่กรุงเทพมีฝนร้อละ60ขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ผมนาเสนอข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของที่บอกว่าตายแล้วก็ไม่เผาผีกันคนเวลาถ้าเป็นคนไทยนะ คนตายไปแล้วเราก็มักจะให้อภัยซึ่งกันและกันวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนี่เป็นคนที่โลกสะดวดีเลยนะครับเขาเขาประกาศว่าเขาจะยุติการรักษาเขาคือคนคนนี้เป็นเคยเป็นเฉลยศึกในสงครามเวียดนามถูกคุมขังอยู่ในเวียดนามกว่า5ปีแล้วก็ต่อสู้เพื่อเรื่องของอะไรพวกนี้หลายแม้กระทั่งเรื่องของการเจรจาหย่าศึกระหว่าง อเมริกากับเป็นนามเขาก็มีส่วนเขาบอกว่าเขายุติการต่อสู้กับโรคมะเร็งสมองแล้วก็กเสียชีวิตด้วยวัย81ปีคนก็ยกย่องสรรเสริญแต่ปรากฏว่ามิสเตอร์ทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาแก่ก็ไม่แสดงความกระตือรือร้นอะไรเหมือนกับเคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันสุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหวครับถูกพิภ์วิจารณ์อย่างหนัก ถูกตำหนิจากหลายฝ่ายรวมทั้งกลุ่มทาหารผ่านศึกต้องการให้มีการแสดงออกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกวุฒิสภาแมคเคนตอนนี้ก็เลยลดธงครึ่งเสาครับยอมแล้วอเมริกามาที่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราเขื่อนแตกอีกแล้วครับก็คือเขื่อนแตกที่พมา่าฝนตกหนักในช่วงฤด,ดูมรสมุมทำให้เขื่อนทางภาคกลางของพม่าเกิดทะลักล้น น้ำไหลก็้ท่วมหมู่บ้านร้อยกว่าแห่งทางหลวงสายสัมพันธ์ของประเทศใช้การไม่ได้ท่านผู้ฟังคงเคยเรียนชื่อพลเอกอาวุโสมินอองไหลมินอองไหลนี่เป็นผู้จัดการทหารสูงสุดตอนนี้กำลังถูกกดดันถ้าคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศนะเขากำลังถูกกดดันจากนานา,นาประเทศเรียกร้องให้ปลดเขาหลังจากเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการโรฮิงญา ตอนนี้ลงไปในพื้นที่แล้วครับแล้วก็บอกว่าน้ําล้นไม่สามารถควบคุมได้เลยแล้วมันจะยังไม่หยุดไหลด้วยคนเป็นหมื่นครับที่ต้องอพยพณเวลานี้เห็นภาพเห็นในคลิปวีดีโอแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆเ <c ười> ขื่อนเอาไม่อยู่ส่วนบ้านเราตอนนี้มีข่าวบ,บอกว่ามวลน,น้ำจากทางภาค <c oughs> เหนือได้เริ่มไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาแล้วโดยแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค ลงมาถึงชัยนาทสีมันขุ่นแดงมากขึ้นถ้าน้ำเป็นสีขุ่นๆแดงๆนั้นหมายถึงน้ำใหญ่กำลังมาแล้วตอนนี้ปริมาณน,น้ำที่เมืองชัยนาทมีน้ำไหล่น่นพันสิบเจ็ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ระดับเนื้อน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ16.43เมตรก็ รมชนประทานขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มันมีรายงานข่าวบอกว่าคุณสำเริงแสงผู้วงซึ่งเป็นรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตบอกว่าวันที่30สิงหาคมคือวันนี้ครับ9โมงเชา้าเขาจะไปไประชุมกันมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ประชุมกันที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะกรมชลระทานตามข้อสั่งการของพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกที่ว่าให้ทุกหน่วยง,งานที่มีอ่างเก็บน้ํามีน้องมีบึงที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําเป็นแผนเผชิญเหตุภาวะวิกฤตแผนการระบายน้ําคือต้องไปประชุมกันหมดวันนี้ล่าสุดครับน้ําเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะลําน้ําสาขา ของแม่น้ําโขงมันจะมีอะไรบ้างป่าศักเพชรบูรณ์แม่น้ําประจีนของประจีนบุรีแล้วก็ภาคลงมาถึงแม่น้าเพชรแม่น้ําเพชรบุรีที่จังหวัดเพชรบุรีทุกแห่งมีโอกาสสูงขึ้นทั้งนั้นน้ําในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีที่ไหนบ้างเกิน80%ก็มีแกร้งกระจานที่เพชรบุรีแล้วก็มีเขื่อนปราณบุรีที่ประจวบคีรีขัน มีเขื่อนขุนด่านปราการชนที่นครนายกตอนนี้1 9 7ล้านลูกบาทเมตรละ88%ดแก็เป็นเรื่องต้องชราใจาไม่ได้นะครับจะบอกเอาอยู่เอาอยู่ถึงเวลาเอาไม่อยู่นี่เป็นเรื่องนะเอ่อท่าฟังครับเรื่องนี้บางคนอาจจะนึกว่าเป็นแค่เรื่องของสัตว์แต่จริงๆมันมีผลกระทบเยอะแล้วให้ลองสังเกตดูนะครับเอ่อเมื่อวานเนี้ย พลเรือตรีวราแทนขําเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเขาก็รับแจ้งบอกว่ามีคนพบเต่าตนุหายากมากครับไปตายเกยขาดนาจอมเทียนหน้าร้านอาหารที่นาจอมเทียนสัตหีบผมเพิ่งทราบเนี่ยว่าเพิ่งรู้จริงๆอ่อ,องทัพเรือเขามีนี่ด้วยนะครับศูนย์เขาเรียกว่า ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งประจำฝั่งอ่าวไทยของกองทัพเรือดีจังเลยครับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากประจำฝั่งอ่าวไทยเขาตั้งขึ้นแล้วเมวื่อวานนี้สัตวแพทย์หญิงนางสาวกรกรมนกิติกรรมราบอกว่าตอนนี้หลายเดือนที่ผ่านมาทะเลฝั่งอ่าวไทยเกิดมรสุมเยอะมากแล้วน้ำมันเปลี่ยนสภาพ มันอาจจะเกิดจากปัญหาน้ําเน่าเสียที่ปล่อยกระลงทะเลด้วยมีเต่าทะเลตายแล้วถึง6ตัวส่วนที่จังหวัดตราดนั้นมีโลมาตายถึงเกือบ30ตัวเมื่อวานนี้ก็มีอีกครับเป็นโลมาอีรวดีเพศเมียเพราะนั้นเนี่ยเขาตอนนี้ก็เอาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลเอ่าวไทยฝั่งตะวันออกที่อยู่ที่ระยองเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดพอดูสถิติการตายของสัตว์ทะเล มันเยอะเกินไปแล้วครับคือแล้วเต่านะครับแมผมยังจำภาพได้ดีถุงพลาสติกคลุมหัวมันแล้วมันไม่รู้จะอ,ออกยังไงอะ่ะแล้วคนสุดท้ายมันตายอย่างเงี้ยแล้วมันกินถุงพลาสติกเข้าไปน้ำเสียต้องหยุดปล่อยลงทะเลของขยกขยะต้องทะเลไม่ใช่ที่ทิ้งขยะคนไทยต้องปรับปรุงเรื่องระเบียบเรื่องวินัยกันใหม่นะครับผมพูดตรงนี้ทุกวันวันสองวันนี้เวลาผมพูดจะฟังเสียงทัศ จับสังเกตดูผมจะเป็นคนเหมือนลิ้นคับปากนะครับเพราะว่าเจ็บลิ้นจริงๆอาหารมีให้กินนิเยอะไม่กินไปไปไปกัดลิ้นก็เลยเป็นอย่างเงี้ยมาสองสมวันลวก็รู้สึกลำคานตัวเองเหมือนกันขอภอภัยทุกฝั่งด้วยอเมื่อวานนี้มีเรื่องที่ฟังดูแล้วน่าตกใจบ้านเรานะครับขยะพิษยังไม่พอนี่อาหารซึ่งไม่รู้เป็นพิษหรือเปล่าเนี่ยนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตเป็นอธิบดีกรมปรศุสัตว์เมื่อวานนี้ ผมเห็นในข่าวประสุัตว์ซึ่งเขาพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็เลยอยากมาเล่าเสูยกันฟังานายสัตวแพทย์สราวิทย์บอกว่าให้มีการตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการใครฟังอยู่ในจังหวัดเหล่านั้นบ้างรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยคือเขาสืบทราบว่ามีการลักลอบเอาซากหมู ซากหมูเคล็กหมูกี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นยังไงเขาเรียกว่าซากสุกรเล็กแช่แข็งเคลยกหมูกี้จากประเทศเพื่อนบ้านแล้วทยอยขายในหลายพื้นที่น้ำหนักเกือบเกือบ900 0กิโลกรัมมูลค่าประมาณ4ล้านกว่าบาทเขาริบไปเป็นของกลางไอ้ที่น่ากลัวคืออะไรครับหมูมันก็อร่อยแต่ว่าเขาบอกว่าหมูเหล่านี้เนี่ยมันไม่รู้สถานที่ผลิต ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานตรวจโรคสัตว์คือหมูนี่ไม่ใช่นึกว่าจะกินก็กินเลยนะเขาต้องมีการตรวจโรคแล้วก็ไปไปเชือดไปทําอะไรมาในโรงฆ่าสัตว์ที่มันได้รับมาตรฐานแต่เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นหมูเถื่อนแล้วมันมีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคระบาดท,ที่ปะปนมากับซากสัตว์แล้วไม่ปลอดภัยดีไม่ดีเนี่ยเขาบอกมันอาจจะเป็นอหิวาแอฟริกา คือเป็นหมูที่แพร่ระบาดมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาในประเทศไทยมันจะเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทยอย่างรุนแรงก็ได้คือถ้าเชื้อมันแพร่ไปเนี่ยนี่คือเรื่องของคนมักง่ายครับโอ้โหนี่ของกินนะเอาเข้ามาแล้วไม่ได้ผ่านการตรวจอะไรเลย9,000กว่ากิโลกินเข้าไปกินเข้าไปบ้างหรือย,ยังก็ไม่รู้นะครับเขาบอกมันแพร่ไปเยอะมาก กรมปศุสัตว์เขาออกตรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาถแถลงข่าวครับเ,เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่กระทบต่อการท่องเที่ยวของเราก็คือกรณีข่าวสาวอังกฤษถูกข่มขืนบนเกาะเต่าจริงไม่จริงเราฟันธงไว้ได้นางสาวอิซาเบลวิกตอเรียแบ็กเตอร์เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ20ปีที่บอกว่าถูกวางยาข่มขืนที่หาดไซรีบนเกาะเต่าอำเภอเกาะพงัน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วผมรายงานท่านผู้ฟังแต่เมื่อวานที่บอกว่ามแม่เธอบอกยืนยันเธอถูกข่มขืนจริงแต่คนก็สงสัยทอาไมเธอถูกข่มขืนและเธอไม่ไปแจ้งตํารวจว่าถูกข่มขืนแ,ขขนแขขนจ้งเพียงแต่ว่าของหายแล้วทาไมถูกข่มขืนจึงรีบร้อนที่จะเดินทางไปบอกว่ามีนัดที่นู่นที่นี่เป็นเราเธอโดนข่มขืนก็ต้องเป็นเรื่องนะครับต้องไปหาตํารวจต้องไปจัดการกัน เรื่องนี้แล้วมันก็กลายเป็นว่าเว็บไซต์ต่างๆในประเทศอังกฤษไปพาดหัวทํานองว่าเกาะแห่งความตายโอ้โหเสียหายหมดเมดื่อวานนี้ตำรวจนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพื้นที่เขาก็ออกติดตามแกะรอยจากคำบอกเล่าของผู้เสียหายแล้วร่วมกันสอบปากคำพยานกว่า20ปากทั้งเจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านอาหาร พนักง,งานรักษาความปลอดภัยคนเกี่ยวข้องอ่ะยี่สกว่าคนมาสอบก็บอกมันก็ยังไม่เจอเนี่ยครับแต่ว่าข่าวมันออกไปแล้วมันเสียหายหมดอ่ะผมนึกบอกยังไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าพูดไม่จริงจะฟ้องอย่างวันนี้ไม่ต้องเอาให้เจอก่อนท้านฟังจําได้ไหมเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซผมจําได้แค่แนี้รู้แต่ว่าชื่อโซแล้วเธอบอกว่ามาจากจีนแล้วกระูกอะไรนะัพวกตุกต๊กๆข,ข่มขืนบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา แล้วผลสุดท้ายไล่ไปไล่มาเขาดูตรวจสอบเสร็จไม่จริงไม่ได้เป็นตามนั้นผลสุดท้ายเธอรับสารภาพแระเธอกุกข่าวขึ้นมาแต่กว่าที่เราจะรู้เรื่องจริงเหนื่อยครับเจ้าหน้าที่เหนื่อยเรื่องนี้ผมให้ความสําคัญผมว่ามันเป็นเรื่องของภาพพจน์ของประเทศด้วยนะครับอ่ะครานี้เมื่อวานนี้เล่าเรื่องโจรอุ้มหมา เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวอีกครับที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านพลตระเเฉลิมเกียรติศรีวราขานเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวจับกลุ่มนายอภิชาติบุญเรืองเห็นชื่อแล้วผมสะดุ้งทุกทีน้องคนหนึ่งเป็นผู้กำกับโรงพักบ้านเพเก่าตอนนี้ไปอยู่เขาคิจกูดจะเกษียณแล้วนั่นชื่ออภิชาติชัยบุญเรืองนะพันธบตระเดรแต่นี่เป็นอภิชาติบุญเรือง คนถแถลงก็นี่ครับอีกคนก็คือพลตรีสุพทีบุญคลองซึ่งก็นเนี่ยครับเรียนหนังสือมาด้วยกันกับท่านอาภิชาติบุญเรืองกับผมเนี่ยก็ตอนนี้ท่านพลนตรีสุพทีบุญคลองเป็นผู้พบก,กากตำรวจสอบสวนภาคหนึ่งเขาถแถลงเรื่องนี้จากการติดตามจับอภิชาติบุญเรืองกับอุสาเกตมณี เป็นผู้ถาอตามหมายจับของสารในความผิดฐานร่วมกัรลักทรัพย์คืออย่างนี้ถามว่าไอ้เรื่องลักทรัพย์เนี่ยมันก็มีทุกวันมีข่าวทุกวันแต่รายนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าทํามา15ปีอ่ะคือเรียกว่าไม่ต้องไปทามาหากินอะไรอย่างอื่นเลยทําแบบนี้เลยวิธีการเมื่อวานนี้ผมเห็นในคลิปวิดีโอพยายามดูอยู่หลายเที่ยวเป็นคลิปวิดีโอที่ตอนที่มาขโมยที่ระยองบ้านผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่บ้านผมนี่นะจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดผมเนะี่ย คือวิธีการเนี่ยเขาจะอุ้มหมาแล้วมันเป็นหมาตัวเล็กๆที่น่ารักบางทีก็จูงเด็กเข้าไปวันนั้นอ่ะที่ไอ้ที่ปรากฏข่าวในคลิปวิดีโอที่ระยองเนี่ยจูงเด็กเข้าไปครับแล้วเทีนี้มันก็จะคือจะมีวิธีการน่ะเอาเด็กวางเด็กเดินแล้วก็เขาก็จะถือพ่ออ้อมมาด้วยใช้จังหวะที่เผลอปับ๊บก็จะหยิบของปัป๊บนะแล้วก็หอ่อเอาพ่ออ้อมปิดแล้วก็อุ้มเด็กเดินไปเดินมาพาออกนอกร้านแบบเนี้ย บางทีก็หมานะครับอาจจะปล่อยหมาลงไปแล้วหมามันก็วิ่งอะไรเงี้ยก็ทําให้เกิดความวุ่นวายคือหมาอาจจะวิ่งนะมานี่มานี่มนันนี่อะไรเงี้ยอีกคนปล่อยหมาอีกคนขโมยของทําแบบนี้แล้วตํารวจจับได้ในบ้านมีอะไรบ้างครับมีรถโอ้โหสารพัดรถเลยครับมี Toyota Camry มี n i s สันอ l ลเม a มีรถ f o r ์ u n เนอมีปืนผาหน้าไม้กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาข้อมือ20เรือนบัตร ATM โทรศัพท์มือถือใี่5 5เครื่องจะโทรไปไหนตั้งหนเนี่ยมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวข้าราชการ18ใบตัวจำนำอีก18ใบสร้อยข้อมือกำไรแหวนต่างหูวัตถุมงคลทั้งหมด137รายการมูลค่า10กว่าล้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับพฤติกรรมเป็นอย่างเนี้ย แล้วมันหนีมาได้ตั้ง15ปีแล้วตอนที่ตารวจเขาเอาของมากองนะครับโอ้โหกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมเป็นกองเลยพเนินเทินทึกบอกทําอย่างเงี้ยปีนี้ก่อเหตุน้อยลงนะเขาบอกเดือนเดือนประมาณ10ครั้งผมนึกเลยไอ้บ้าสิครั้งนี่ก็โอ้โหเขาเดือดร้อนกันอะคือเวลานี้เนะี่ยพอมันก่อเหตุก็จะมีอนี่ไงจะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ของคนอื่น เอาไปใช้อีกครับใช้กระทําความผิดเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แล้วใช้แสดงตัวเวลาผ่านด่านตจโดนเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงบัตรที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองส่งส่งไปทีนี้ตารวจเนี่ยพอเขาดูประวัติปับก็ไม่เคยพบกระทาความผิดเขาก็ก็ปล่อยไปผู้เสียงให้เพิ่มเยอะมากครับเป็นเมื่อวานนี้เป็น52คนแล้วก็พอตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมผู้ต้องหาไปยัง กองบรรชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งมีผู้เสียหายไปยืนดักรออยู่พอเห็นตัวทท่านั้นทุกคนโกรธครับกรูเครื่องเข้าไปรุมประชาธานันชนมุนบุ่นวายบางคนถอดรองเท้าตีเลยครับโกรธด่าทอพยายามเข้าถึงตัวแต่ว่าตำรวจก็พยายามช่วยกันแม่ผมนึกถึงผู้กับอินดี้เลยเอมือปราบอินดี้ที่บอกว่า,าน้องตำรวจขลังเวลาคุมไปทําแผนน่ะจัดตำรวจพ้อมๆไปสักคนได้ไหมคนเดียวพอ เอากันไม่ยอยู่อะไรอย่เงี้ยนะฮะไปดูเรื่องนี้หน่อยครับเป็นเรื่องที่อุบาทมากคือเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังกรณีของการพี่สาวร่วมมือกับสามีตัวเองให้ข่มขืนน้องสาวคือพี่เนี่ยอายุ17หรือ15หรือ1 5 16 17ประมาณเนี้ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าข่าวมันไม่แน่ บางสำนักบอก17บางข่าวบอก15คือที่แน่ๆก็คือยินยอมพร้อมใจให้แฟนหนุ่มคมคือน้องสาวอายุ12ปีซึ่งป่วยออทิสติกทำงงองเข้าใจนะครับออทิสติกก็คือเธอจะไม่สมประกอบอะสมองสมองเธอแล้วผลสุดท้ายเขาก็จับได้พอจับได้บอกว่าตอนนี้เขารับสรารภาพนายหมอกหรือสันพิษโกบใบ ยังคงปฏิเสธบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วแฟนเป็นคนเอาแตงกวาสอดใส่ขอขอโทษนะต้องเล่าคือใส่เข้ามาในอวัยวะเพศของน้องสาวเองตัวเขาไม่รู้เรื่องเพราะนอนอยู่คนละห้องและถามแฟนก็ถามแฟนว่าทำทำไมแฟนบอกอยากลองดูแล้วก็เป็นคนชวในให้เขาหลบหนีเพราะได้ยินป้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจก็เลยพากันหนีแล้วก็ไปเปิดห้องพักที่อเมอสะเดาก่อนจะหนีออกนอกพื้นที่ ในขณะที่แฟนที่ถูกจับกลุ่มน่ะให้การรับสารภาพแต่ท่านวังครับคือตอนนี้ตำรวจไม่เชื่อพ่อก็ไม่เชื่อเพราะผลการตรวจบอกว่าเด็กเนี่ยช่องคลอดฉีกขาดทะลุถึงช่องท้องพ่อบอกไม่เชื่อว่าเป็นการใช้แตงกวาเพราะมันไม่มีร่องรอยของแตงกวาทั้งในที่เกิดเหตุก็ในช่องท้องอยังไงก็ตามครับท่านฟังครับเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องต้องติดตามสงสารเด็กอะ่ะ อายุ12แล้วแกช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยย่านี่แค้นมากเลยบอกตัดขาดกันเลยย่านะครับกราในที่เกิดคืนนี้ย่าบอกเลี้ยงมาทั้งพี่ทั้งน้องไม่น่าทำอย่างนี้ตัดขาดมาดูข่าวในในเล่าข่าวอธิกรรมแล้วผมหลังๆพยายามจะเล่าเลี่ยงๆแต่ว่ามันก็มีเรื่องน่าเล่าเดี๋ยวขอดูข่าวนี้นะไม่รู้มันทำทำโหดได้ขนาดนี้นะครับเหตุเกิดที่กาญจนบุรี ตำรวจเขาอย่างนี้ครับเขาจับกลุ่มคนมาห้าคนห้าคนเนี่ยมีในภูผาทองหรือใหญ่ผาทองภูมิเขาชื่อภูผาทองนามสกุลผาทองภูมิเป็นคนเมืองการเป็นหัวหน้าแก๊งและนอกนั้นก็มีในโซนีในนิวอองเป็นสัญชาติพมา่าในนัทพลเป็นคนนครปฐมในมนตรีอายุย2ปีเป็นคนเมืองการนั่นแหละครับข้อหาก็คือ ร่วมกันฆ่าซ่อนเร้นทำลายศพที่นี่พฤติกรรมยีงยมัน่ากลัวอย่างนี้ตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากลูกชายของนายนบบพงศ์อาจํำชื่อนี้ไว้นะนบพงศ์นับ,บพงศ์นบบงเนี่ยหายไปตั้งแต่นูน่นนะครับต้นเดือนสิงหาคมปีห้าสปีแล้วน่าจะถูกภูผาทองซึ่งเป็นคนงานวางแผนฆ่าเพื่อเอาทรัพย์สินคือภูผาทองเนี่ย มาทํางานอยู่ที่ไร่ที่อำเภอสายโยกการจนบุรีหลังจากสึกจากการบวชเป็นพระบวชมาแล้วเนี่ยนะม่ๆดยดอะไรดีติดตัวกลับมาเลยก็มาอยู่ไร่เนี้ยประมาณหนึ่งปีแล้วมีพฤติกรรมแอบคบชู้กับภรรยาของนวพงศ์ฟังอีกทีนะภูผาทองเป็นคนงานคือไปบวชมามาทํางานกับนวพงศ์แล้วก็ลักลอบเป็นชู้กับภรรยาของนวพงศ์ ตอนนั้นน่ะในภูผาทองเนี่ยก็พยายามใส่ร้ายให้กับคือเหมือนกับว่าให้ภรรยาของผู้ตายแล้วก็คนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ตายก็คือโนวบพงษ์เนี่ยเล่นมน์ดําศยศาสตร์ทำให้ครอบครัวนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยเรื่องต่างๆแล้วก็บอกกับตัวเองเนี่ยสามารถช่วยแก้ไขม์ด,ดําได้จนกระทั่งทำให้เมียเนี่ยเชื่อแล้วผลสุดท้ายนำมาสู่การวางแผนฆ่า เริ่มจากนายภูผาทองติดต่อลูกน้องคนสนิทก็คือในโซนีก็คือพาม่าเนี่ยครับกับพวกพวกเนี่ยสามสี่คนเอาไม้เอามีดมาที่บ้านแล้วก็ทําทีในโซนีคนพาม่าท,ทําทีเข้าไปขอข้าวกินเขาก็ให้ข้าวกินจงังหวะที่คบเผลอในใช้ไม้ตีใช้มีดแทงแล้วก็ตายขาบ้านยังไม่จบนะในนิวององพามา่าอีกคนนึงก็องตีซ้ํา แล้วก็ขับรถกระบะไปรับนะัตพลกับมนตรีมาช่วยกันเอาศพไปเผาห่างจากบ้านประมาณ10กิโลเมตรเอาที่นอนเอาอยางรถยนต์ไปเป็นเชื้อเพลิงทีนี้ระวังเผาเนี่ยมันเผาไม่หมดครับเพราะว่าเชื้อเพลิงมันหมดทั้งหมดเลยช่วยกันตัดใจขุดหลุมฝังอําพรางระหว่างขุดหลุมฝังเนี่ยโซนีบอกยังใช้จอบตัดหัวตำฟังคิดภาพคนละกันจอบเนี่ยฟันฟันฟันเพื่อตัดหัวก่อนเอาไปฝัง พอผ่านไปสาวันครับโซนีกลับมาขุดเอาหัวไปเผาแล้วกระดูกไปลอยน้ำตำรวจถามว่าทำไมบอกว่าสำนึกผิดกลัวกลัวขึ้นมาตอนนั้นเน่ะเรื่องทั้งหมดประเด็นการสังหารก็บอกว่าผู้ตายนั้นมีทรัพย์สินเป็นที่ดินหลายแปลงมูลค่าเป็น10ล้านบาทผู้ตายได้เอาขายเอาเงินไปใช้หนี้ไป5้ล้าน 8, 8ที่เหลือก็ยังไว้ซื้อที่ดินมีทำไร่มีกิจการบ้านพักอะไรเยอะแยะเขาก็บอกว่าในภูผาทองครบ หาเป็นกับภรยาผู้ตายอย่างเปิดเผยด้วยจึงน่าจะเป็นที่มาของการฆ่าผู้พาทองให้การรับสาภาพาบอกสั่งการให้ในโซนีลูกน้องคนสนิทไปลงมือฆ่าจริงเนื่องจากถูกผู้ตายเนี่ยทำมน,มนดําศยศาสตร์ใส่แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกับผู้ตายเรื่องของเรื่องก็คือเขาจับได้ว่ามีชู้กับเมียเขาเนี่ยนะครับเนี่ยคือเรื่องสาคัญส่วนในโซนีเนี่ยไอ้คนที่ว่าเป็นคนทบคนแรก แล้วก็เป็นคนเอาจอบตัดหัวบอกว่านับถือผู้ตายมากเพราะผู้ตายเป็นคนดีแล้วทำก็าทำไมก็บอกภูผ,ผาทองพูดเป่าหูทุกวันว่านบพงษ์ทึ่เป็นคนตายเนี่ยเป็นคนเล่นของทํามนนำใส่ครอบครัว,รวให้เปลี่ยนเป็นคนไม่ดีเชื่อครับที่ผมบอกว่าให้ฟังกรณีนี้ให้ดีๆมันยังมีอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้โห เป่าหูทุกวันทุกวันเนี่ยมันทำมนดทา,าทาใสสะอาดใสครอบครัวเป็นงนั้นอย่างนี้ผลสุดท้ายเชื่ออย่างฆ่าครับเป็นเรื่องที่ฟังดูโหดร้ายมากนะครับหกโมงสามสิบสองนาทีกระแสะสังคมนี่แรงนะครับเวลานี้พูดถึงเรื่องของการที่จะมีการปรับเกี่ยวกับใบขับขี่กําหนดโทษคดีไม่พกพาใบขับขี่แล้วก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3เดือน ปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทคนด่ากันตรมทั้งประเทศเมื่อวานนี้ครับคุณกะมนบูรณพงษ์ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพูดถึงกรณีเนี้ที่บอกว่าพลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เอาเรื่องนี้เอาไปทบทวนคุณกมนบอกการทบทวนร่างกฎหมายนึงกรมการขนส่งทางบกจะรับกลับไปดำเนินการทบทวนทั้ง300มาตราคือมันไม่ใช่ คือไม่ใช่ทบทวนแค่ประเด็นการกำหนดโทษเกี่ยวกับการไม่พกพาใบกับขีอย่างเดียวจะทบทวนทั้งหมดและขณะนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกเริ่มรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังก,กล่าวจากทุกภาคส่วนแล้วก็มีการเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นแน่นอนครับคนก็กระหน่าเข้าไปใส่กันใหญ่เลยเขาก็บอกจะมีการเอาผลโพลผลสํารวจจากองค์กรต่างๆมาพิจารณาประกอบด้วย สำหรับแนวทางที่มันเป็นไปได้ในการพิจารณาที่จะมีการปรับเปลี่ยนการกำหนดโทษตามกฎหมายนั้นก็จะใช้แนวทางการกำหนดโทษแบบลดหลั่นตามความหนักเบาของฐานความผิดเอามาใช้แทนส่วนการนำร่างพรตหรยัดขนส่งทางบกฉบักใหม่กลับมาพิจารณาทั้ง300มาตราจะส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติที่จะกลับไปสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องล่าช้า,าไปอีกไหมเนี่ย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็คือคุณกมลบอกว่ายืนยันนะถ้ากรมการขนส่งทางบกเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีความพร้อมก็สามารถทําได้ทันทีแล้วมันไม่ส่งผลที่กฎหมายล่าช้าแต่ไงก็คือตอนนี้คนก็ด่ากันทั้งประเทศแล้วนะครับไอ้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยนีน่นความเห็นส่วนตัวผมนะเอาที่มีอยู่เนี่ยบังคับใช้ให้มันเต็มเมบังคับใช้ให้ได้ผลเดี๋ยวนี้กฎหมายประเทศไทยมีเยอะมากเอาของเก่าเนี่ยครับ เอามาบังคับใช้คือมันเป็ของเก่าก็ยังเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยบังคับใช้ให้มันเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาแต่ทําแบบนี้นะครับชาวบ้านด่ากันตึมชาวบ้านก็ด่ากันขนาดนี้อยู่ทำไรครับถอยสิครับ เลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้น,นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดร,ระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้ยงห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตําบตบนทับมาอำเภอเมืองระยอง0-38873817-9หฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุก ลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ช <Chill. S 1> กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเลปี้ กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเลกับห้องพักลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณงานเลี้ยงส,สัรคๆห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ mm hmm. และม่านทะเลสีคราม mm hmm. หาดแสงจันทร์ซีฟูดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ท mm hmm. รอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร0 3 8 6 1 6 3 5 7่ถ้าคุณชอบข่าว เราคือสื่อกลางกลับมาคุยข่าวกันต่อจนถึง7นาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็พักฟังข่าวจากวิทยุประเทศไทยแล้วก็กลับมาคุยกันอีกช่วงหนึ่งคุยกับคนคุ้นเคยตอน8โมง10นาทีนะครับตอนนั้นก็จะคุยบ้างเปิดเพลงกันบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันทั้งสองช่วงเอ่อทำฟังครับมันมีกฎหมายอยู่ฉบับนึงนะคือออาผมทวนให้ฟังจากความทรงจำนะ คือสภานิติบัญญิติแห่งชาติเขาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือสาระสำคัญเข้ามานะผมจำได้ไม่หมดแต่ที่แน่ๆก็คือไอสาระสำคัญเนี่ยคือไอกฎหมายมันออกมาเพราะว่าเขาบอกว่าคนเนี่ยเวลาทำผิดโดยเฉพาะนักการเมืองมีตังเนี่ยพอทำผิดพับเพนหนีไปอยู่ต่างประเทศ ไม่มาหนีไม่ฟังคําพิพากษาเขาก็เลยออกกฎหมายมาเหมือนกับว่ากรณีที่ถ้าจําเลยหลบหนีไประหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยเขาไม่ให้นับอายุความนะมีให้นับระยะเวลารวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษถ้าหลบหนีไป ในระหว่างต้องคําพิพากษ,ษ,ษาถึงที่สุดให้ลงโทษก็หมายถึงว่าศสารบอกแล้วผิดลงโทษแล้วเนี่ยก็ไม่ให้เอาเหมือนกับประมวลกฎหมายอาญ,ญามามใช้บังคับคือโดยสรุปเขาจะไม่ให้นับอายุความอะ่ะแล้วก็ให้มีการพิพากษ,ษาหลังรับหลังได้ด้วยคือในกฎหมายเหมือนคนคนที่ ที่ทำผิดเขาก็ต้องมีโอกาสที่เขาจะมาชี้แจงถูกไหมครับมาชี้แจงเอาหลักฐานเอาอะไรมาสู้กันแต่เมื่อคุณหนีไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้มีการาพิจารณาลับหลังนี่เขาเรียกเป็นกฎหมายดัดหลังแต่ผมดูไปดูมาเอ๊ะมันไม่ใช่ซะแล้วอลองฟังรณีน,นี้พูดมาสองวันบอกว่าจะมีการพิจารณาคดีคุณทักษิณน,นะทีนี้เอาเอาคดีนี้ก่อนมีหลายคดีนะคือเมื่อวานเนี่ยสารดีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาอ่านคำพิพากษาคาดีที่ปปชยื่นฟ้องคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นอดีตนายกความผิดก็คือกรณีเรื่องของผมไม่ต้องย้อนความยาวนะเป็นเรื่องของการที่ขณะที่เขาเป็นนายกเนี่ยได้เสนอให้กระทรวงการคลังตอนนั้นก็มีร้อเอกสุชาติชาวิสิติ์เป็นรดีคลัง เข้าไปเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลนไทยจำกัดมหาชนหรือ TPI ที่ไดยองเนี่ยแล้วก็ร่วมกับร้อยเอกสุชาติยินยอมให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารแผนและก็เสนอชื่อพลเอกมงคลอภรพิสิทธิ์เป็นประธานคณะผู้บริหารแผนจําได้ไหมต่มายนั้นคุณธนงพิทยะเป็นผู้บริหารแผนโดยสรุปเนี่ยเมื่อได้รับทราบจากเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนแล้วก็ไม่ได้สั่งการยับยั้งแก้ไขให้กระทรวงการคลังปฏิเสธการทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ระบบราชการลทัทนิสารก็ส่งหมายแจ้งให้กับคุณทักษิณโดยการปิดหมายเพราะคุณทักษิณไม่ได้อยู่บ้านจำเลยก็ไม่มาศาลศาลก็เลยออกหมายจับแต่จับไม่ได้เพราะคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศ ศาลก็จึงมีอำนาจพิพากษาโดยไม่มีตัวจำเลยอย่างที่ว่าครับแต่โดยสรุปปั๊บเมบื่อวานนี้คือองค์คณะการพิพากษาของศาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้พิพากษาคนเดียวนะครับก็ใช้องค์คณะ9คนคดีของคุณทักษิณนั้นปรากฏว่าศาลเห็นว่านะ หลักฐานของโจทย์โดยสรุปนะหลักฐานของโจทย์ไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาตามที่โจทย์กล่าวหาเรื่องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเลยเนี่ยนะครับก็คือหลักฐานไม่พอองค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติเสียงข้างมากพิพากษาให้ยกฟ้องยกฟ้องนะก็คือจอบละคดีนี้ผมถึงบอกเอ๊ะ ตกลงกฎหมายดันหลังมันไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ดีกับฝ่ายบ้านเมืองนะมันดีกับผู้ต้องหาด้วยอย่าไปนึกถึงคนทักสินทำฟังลองนึกถึงคนอื่นสมมติว่าเป็นผมก็ได้อเนี่ยผมเนี่ย,ยโดนคดีพอจะโดนพับผมก็หนีปื๊ดไปอยู่ซานลอนดอนไม่กลับวนไปวนมาจกนกระทั่งเขาพิพากษารับหลังคือถ้าเขาพิพากษาแล้วผมอยู่เขาพิพากษาว่าผมมีความผิดผมก็ต้องรับผิดถูกมล่ะ แต่ถ้าผมไอยู่ซักข้างนอกเขาก็พิพากษาไปพอพิพากษามาแบบนี้สมมติเขาพิพากษาบอกว่าไม่ผิดมันก็จบไงผมกลกลับบ้านได้เออกลายเป็นดีนะนี่ผมไ่รู้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะนี่เป็นความสึกส่วนตัวผมเอ๊ะมันไม่ใช่กฎหมายดัดหลังแล้วคือเจตน,นาที่จอกมาดัดหลังแต่คุณทักษิณพี่ผมบอกอย่าไปอย่าไปนึกถึงคุณทักษิณน,นะเพราะคุณทักษิณมีอีกหลายคดีครับคุณทักษิณมีหลายคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สัมปทานกิจาการธนรัมานาคมไอเรื่องการแปลงค่าสัมปทานเรื่องการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยกับกลุก่มกฤษดามหานครเอ็กซิมแบงก์กับรัฐบาลพม่าอะไรต่างๆนั้นมันมีตัางหลายเรื่องคือสมมุติที่ต่างว่ามีคดีเดียวนะ่ะถ้าคุณทักษิณมีคดีเดียวปั๊บกลับบ้านเลยนะเนี่ยสบายเลยก็คือพิพภากษาแล้วไงยกฟ้องอีกเรื่องหนึ่งกรณีของคุณดอนประม,มัดวินัยท่านฟังจำได้ไหมบางคนอาจจะลืมๆไปแล้วผมทวนให้ฟังนิดหนึ่ง คุณดอนปรมัทวินัยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วมติกกตไอกกตชี้บอกว่าคุณดอนประมตทวินัยนักขาดคุณสมบัติการดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีเพราะภรยาไปถือคลองหุ้นที่ขัดกับกฎหมายมีหุ้นอยู่ในธุรกิจแล้วไม่แจ้งบปชคือจะลืมหรือไม่ลืมหรือจะอะไรก็แล้วแต่เหอะไม่ได้แจ้งมันก็เข้าลักษณะต้องห้ามตามตามรัฐธรรมนูญ เนี่ยครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้วนะครับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ประกอบด้วยมาตรา170วรรค3ไปหาดูแล้วกันว่าไงคือบัญญัติบอกว่าถ้าปรากฏเหตุอันสมควรว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้สารรัฐธรรมนูนมีคำสั่ง ให้ผู้ถูกร้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องคำชี้แจงของผู้ถูกร้องแล้วก็เอกสารประกอบในชนี้ยังไม่ปรากฏมูลเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือการบริหารราชการแผ่นดินกรณียังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่สารรัฐธรรมนูญจะมีสั่งให้ผู้ถูกร,ร้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยที่คดียังมีปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่กรณีตั้งประเด็นโต้แย้งกันอยู่จึงกำหนดให้มีการนัดไต่สวนพยานสามปากวันที่25กันยา10โมงเช้าแต่สรุปว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทำงานต่อไปได้นักข่าวพยายามเดินตามถามกันมาหลายครั้งผมเล่าให้ท่านฟ,ฟังไปแล้วนะครับท่านก็จะยิ้มๆนะท่านก็ทำก็ถือว่ายังทำหน้าที่ต่อไปแต่ถามว่าคดีจบยัง ยังยังไม่ได้จบนะผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องหมายถึงว่ายังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มีอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้นายสุวิทย์เมศินทรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเรียกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็บอกว่า ได้พบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชก็ไปรายงานกับนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่ชื่อกระทรวงนะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยนายกสั่งให้เดินหน้าต่อในเรื่องนี้ซึ่งคุณสวิตนะครับรัฐมนตรีสวิตบอกว่ายืนยันว่าจะจัดตั้งกระทรวงได้แน่นอนในรัฐบาลนี้แหละ เพราะตอนนี้รอเพียงให้คณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาก็คือมือกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยนะครับให้กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมเพื่อจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จหลังจากนั้นก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก็คาดว่าจะเป็นในเร็วๆนี้ แล้วภายในเดือนสองเดือนนี้ก็จะส่งให้สภานิติบัญจัิถห่งชาติพิจารณาคือเมื่อก่อนจะเป็นกฎหมายยุคก,ก่อนก็ต้องเอาพันคอรมอไปกับไปสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรดูเสร็จตั้งกรรมธิการดูไปดูมาส่งไปวุฒิสภาวุฒิสภาพิจารณาเสร็จส่งกลับแก่บัางไ่แก่บ้าง,างถ้าแก่แล้วเห็นพ้องต้องกันทั้งวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรก็ผ่านแต่ถ้าเกิด วุฒิสภาปรับแก้สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยต้องประชุมร่วมอีกอเห็นไหมครับขั้นตอนมันเยอะอันนี้ผมเล่าเองนะคือเพระาะนั้นตอนขั้นตอนตอนนี้มันไม่มีวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นสภาวะ,ะปก,กติคือไม่ปก,กติถ้าเป็นสนชพิจารณาก็ปั๊บจบนะครับอาจจะตั้งกรรมธิการเต็มคณะพิจารณาในสภาผ่านเลยก็ได้ยังไงก็ตามครับ กระทรวงนี้มีไว้ขับเคลื่อน4.0ซึ่งที่ผ่านมา4.0รัฐมนตรีสุวิตบอกมันเหมือนเป็นเบี้ยวหัวแตกตามกระทรวงก็จะรบให้กระทรวงนี้เป็นแกนหลักของการขับเคลื่อน4.0จะมีกระทรวงใหม่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับไปติดตามประเด็นข่าวเรื่องของการบ้านการเมืองอีกนิดหนึง คือตอนนี้จะมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆพรรคโน้นพรรคนี้มีเรื่องของการไปทาบทามคนเพื่อจะให้ย้ายพรรคไปอยู่กับตัวก็เป็น,เป,นเป็นการจัดกระบวนทัพนั่นเองสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงซึ่งพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาก็พูดอยู่ตั้งแต่เมื่อเมื่อสองวันก่อนท่านก็พูดนะครับท่านบอกว่าเนี่ยกุมภา24กุมภาเป็นวันอาทิตย์ไม่เร็วกว่านั้นแต่ท่านไม่ได้บอกนะว่า จะช้ากว่านั้นสักเท่าไหร่แต่ท่านบอกไม่เร็วกว่านั้นครน,นี้พักนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วตอนนี้ยเขาก็ไปเชิญคนนู้นทาาทามคนนี้คนนี้เห็นท่าทีว่า่าจะมีแต้มตรงั้นตรงนี้ก็เอามาเอามารวมกันอมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคําว่าดูดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วการย้ายพักเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะทำกันมันต่ไหนต่ไรแล้วล่ะ ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างบางพรรคเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาตั้งขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นเป็นพรรคเฉพาะกิจมีในทุนของพรรคพรรคของคนมีสตางค์ตั้งขึ้นมากว่าต้อนผู้คนเข้าไปอยู่ในพรรคเพราะได้แต้มเยอะๆได้คะแนนเยอะๆได้สสเยอะๆ,ๆ,ๆได้เป็นเป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบางแห่งยังจัดตั้งขึ้นระดับจังหวัดยังมีเลยเป็นพรรคที่ใช้เอาโซนจังหวัดโดยเฉพาะ ว่าได้เป็นได้สอสอสักจำนวนเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวเขาก็ดึงไปร่วมรัฐบาลก็ได้ตําแหน่งโคตารัฐมนตรีซึ่งเรามองออกผมว่าต่อไปนี้พี่น้องประชาชนต้องรู้จักมองประบางพักตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรคือตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อแค่เนี้ยขอเป็นรัฐมนตรีเอาแค่เนี้ยต่อไปเนี้ยรัฐธรรมนูญใหม่นะครับมันจะมีข้อกําหนดเยอะแยะมากมายเยอะมากที่จะต้อง มันมีข้อกำหนดเช่นเรื่องการส่งผู้สมัครเรื่องของ primary บ o r ที่ต้องพิจารณาเยอะเอาคันนี้กลับมาถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆล่าสุดครับเมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าพรรคพลังประชารัฐที่เขาใช้ชื่อว่าพอปชรได้ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วครับโดยจะใช้เวลาช่วงกลางเดือนกันยายนเนี นีจะสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวกลางเดือนนี้อีก10ปกว่าวันเนี่ยเขาจะจัดประชุมเมื่อกกตมีหนังสือตอบกลับให้พักพลังประชารัฐจัดการประชุมได้ตามคําขอก็จะทำหนังสือเชิญผู้ร่วมจัดตั้งพักซึ่งมีอยู่แล้วประมาณ600คนจัดเป็นงานใหญ่เลยครับที่ IMPACT อา e n น่าเมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบรุรีและวันนั้นจะมีการเปิดตัวคณะกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักเลขาพักอย่างเป็นทางการ เพื่อตเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งสสในต้นปี62สิ้นเดือนนี้ท่านฟังจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเยอะนะครับพักนู้นพักนี้จะมีคนเท่านั้นเทน่านี้เดี๋ยวมันจะมาเห็นชัดเจนเกลุ่มสามมิตรครับพี่ลมพลวิเศษเลขากลุ่มสามมิตรบอกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำหัวหน้าทีมกลุ่มสามมิตรก็ได้ให้คุณพี่ลมเนี่ยเป็นประสานกับหมอแสงเอ่ยชื่อหมอแสงที่คนรู้จัก แสงชัยแหเลือดตะกูลที่จังหวัดประจินบุรีที่เป็นหมอสมุนไพรรักษามะเร็งซึ่งคุณพิรมก็บอกว่าถามหมอแสงแล้วว่าจะคิดยังไงถ้าจะมาร่วมกับสามมิตรเพราะทํางานตรงกันคือช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันถ้ามาอยู่กับสามมิตรก็จะได้ดูแลขยายโอกาสที่จะดูแลประชาชนได้ดีกว่าเดิมหมอแสงก็บอกขอบคุณแต่วันนี้ยังมีความสุขกับการทําหน้าที่อยู่แล้วนอนาคตถ้ามีโอกาสเหมาะสมทุกอย่างลงตัวก็ อาจจะพีนาะร่วมไม่รวมก็ได้ท่านฟังฟังเก็บไหมเนี่ยคือ,คอใครก็ตามคือเมืองไทยเราย,ยัางอยู่ตรงนี้คนที่มีชื่อเสียงนะครับไม่รู้จะมีภูมิปัญญาทางการเมืองอะไรหรือไม่ไม่รู้อะเราจึงพบเห็นว่ามันจะมีคนหนึ่งมีตังสองคนมีชื่อเสียงก็จะโดดเข้าไปสู่ตรงนั้นแต่อันนี้ไม่ได้แปลว,ว่าเขาไม่มีไม่มีความคิดทางการเมืองนะบางคนเ็าจะมีอยู่บางคนอาจจะมีความคิดทางการเมืองอยู่แล้ว นะครับมีแนวความคิดที่ดีๆอยากจะบริหารบ้านเมืองอยากจะทําให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีแนวคิดมีมีอุดมการณ์ก็มีแต่บางคนก็เหมือนกับว่าใช้โอกาสของการที่มีสตุ้งสตังขึ้นมาไม่รู้จะสะตุ้งสตังมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะนะครับมีอิทธิพลมีบาร,รมีก็เข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันแล้วต้นปีหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะได้เลือกตั้งกันแหละนะครับเอ่อ พูดถึงนักการเมืองดีจะลืมเพิ่งได้รับจดหมายจากท่านนิพัทธาอมรรัตนเมธาซึ่งเป็นตอนนี้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับแจ้งกำหนดการชาประชจศพท่านประยุทธ์อมรรัตนเมธาที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพวันเสาร์ที่8กันยายน2โมงนะครับแจ้งมาเผื่อใครที่รู้จักมักคุณกับท่านท่านนิพนธ นิพัทธ,ธาอมรรัตนเมธาเนี่ยเดิมท่านก็เป็นผู้อะไรกันจังหวัดหลายจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกวุฒิสภารุ่นที่มาจากการเลือกตั้งรุ่นแรกนะครับแต่นี้ก็จะจัดการชาติกัศพท่านประยุทธ์อมรรัตนเมธาวันเสาร์แกันยาสองโมงเย็นครับวัดมกุฏกรุงมเทพอไปดูเรื่องของข่าวกีฬาครับเมื่อวานนี้หลายคนจะได้ดูไปแล้ววุฒิชัยมาสุขซึ่งเป็น ความหวังของไทยเมื่อวานนี้ต่อยกับนักชกจากคาซักสถานโอดูระหวาดเสียวไม่รู้โดนอะไรแต่หัวปูดบวมมันเอาลูปมะนาวเข้าไปฝังไว้เลยแล้วคือท่องฟังครับการชมกมวยสากลสมัครเล่นนี่เขาไม่ได้เหมือนมวยไทยอะไรอย่างเงี้นะฮะต้องต่อยจนร่วงลงไปหลับคาเท้าต้องให้สลบให้เห็นชัดๆต้องหยุดคือมวยสากลสมัครเล่นนี่เขายุติการชกง่ายมากคือถ้าเห็นไม่ปลอดภัยปับ๊บนี่เขาหยุดเลยเมื่อก่อนนี้เขาใส่เฮดการ์ดด้วยนะ แต่เดืนนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ใส่เหตุการณซะแล้วมันก็เลยทําให้ความปลอดภัยน้อยลงคือมันเป็นกีฬาที่ชกไม่ได้ชกเอาตายชกเอาแต้มต่อยถูกถูกที่ที่มันจะเป็นแต้มเป็นคะแนนเวลาดูก็ต้องดูเป็นกีฬาแข่งขันกันไม่ได้เป็นกีฬาฆ่ากันเมื่อวานนี้ผมนึกบอกเสียวกับเสียวกับบุติชัยมาสุขหัวปูดเป็นลูกมะนาวเลยครับก็ต่อยดีนะแล้วก็ผลสุดท้ายโดยสรุป ผู้ก,กรรมการเรียกให้ไปแพทย์สนามดูลุ้นกันนะกลัวจะถูกฉับบอกว่าอันตรายแต่ผลสุดท้ายชกได้ครับแล้วก็เจ้าเอ็มไม่ทำให้คนไทยผิดหวังต่อยแม่นมากครับผลสุดท้ายผู้ตัดสินตัดสินให้ชนะไป4ต่อหนึ่งเสียงถึงจะไม่เป็นเอกระชันก็ตามทีเรื่องของเรื่องเนี่ยครับเป็นมวยที่ทางเดียวกันนะเวลาก้าวเขาไปต่อยกันมันจะหัวโขกกัน คือเป็นมวยหมัดซ้ายทั้งคู่พอก้าวเข้าไปพอ่อหัวก็โขกกันนะอ่ะเดี๋ยวจะไปรอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับนักชกจากมองโกเลียแล้วคนนี้ต่อยเก่งด้วยนะมองโกเลียติดตามดูนะครับแต่แน่ๆตอนนี้วุฒิชัยวุฒิชัยได้เข้าชิงคือตอนนี้มีมีเหรียญทองแดงตุนไว้ในมือแล้วยังไงยังไงก็ได้แน่ ส่วนเรื่องฟุตบอลนะครับผมเสียดายวันนี้ข่าวมันออกมาไม่ชัดเจนแต่ว่าเห็นแต่หัวข่าวที่บอกว่าเกาหลีใต้ซัดเวียดนามซะ3ต่อ1เข้าไปชิงกับญี่ปุ่นในฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับสรุปเหรียญเอเชียนเ,นเกมเวลานี้จีนนำโด่งไปริ้วเลยครับไม่ต้องคิดตามแล้วร้อยกับ2เหรียญ1น0กับ2เหรียญทองเหรียญเงินไม่ต้องพูดถึงนะญี่ปุ่น52เหรียญทองเกาหลี เป็นอันดับ,บ3ครับ37เหรียญทองอินโดนีเซียเจ้าภาพมาเป็นที่4อันดับได้30เหรียญทองส่วนไทยตอนนี้ลงไปอยู่อันดับที่10ครับอันดับ10เราอยู่อันดับ8แล้วก็มาอันดับ6แล้วก็ลงไป8แล้วตอนนี้ลงไป10ถูกอินเดียกับอุซเบกิสถานแซงขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่9เหรียญน,นะครับได้เป็นลำดับที่10ก็ยังดีระดับภูมิภาคเอเชียนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วละ่ะ เดี๋ยวผมกลับมาในช่วงของข่าวบริการครับขอขอบคุณมิตรของเรา หาแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุดเทพมอเตอร์เซลล์1993าจำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรขอบคุณแทนเจ้าภาพงานศพ นายประชุมบวงพิทักษ์ที่ชาปนกิจไปเมื่อวานนี้ที่วัด,ดบุญนาคตาบลชากระโดนอำเภอแกลงครับศพของนางบางเอิญความคิดดีตั้งศพอยู่วัดในชาติตาบลชากระพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองชาปนกิจวันเสาร์หนึ่งกันยายนบ่ายสามศพนายจำเรียนอรัญญวง์ตั้งศพอยู่ที่วัดกระแสะคูหาสวรรค์ตมบลกระแสะบนอำเภอแกลงชาปนกิจวันอาทิตย์ที่สองกันยายนเวลา สามโมงอาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์บอกมาแล้วก็ท่านฟังครับงานประเพณีทิ้งกระจาดที่สารเจ้านาถวันนี่เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่มีมานานผมเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับน่าจะเป็นร้อยปีแล้วมั้งคือการทําบุญเทศกาลทิ้งกระจาดเนี่ยก็จะมีไม่มากนักันนะครับในจังหวัดระยองเท่าที่จาได้ก็จะมีที่ในตัวเมืองระยองแล้วก็มีที่นาะขวัญมีที่บัลแรงมีที่วังจันทร มีที่บันคายไม่มากผมว่าน่าจะไม่ถึง10บแห่งนะครับนั้นวันนี้เขาเริ่มแล้วนะเจ็ดโมงเช้าเชิญพี่น้องชาวตำบลน,นาตะขันตำบลใกล้เคียงไปร่วมกันทำบุญตักบาตรคือเมื่อวานนี้เขามีการสวดสวดมนต์เย็นที่นาตะขันเนี่ยมันเป็นงานประเพณีที่บอกว่าผสมผสานจริงๆงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นของคนจีนแต่ว่าที่นาตะขันจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง ไทยพุทธด้วยอย่างเช่นการสวดมนต์เย็นตั้งแต่เมื่อวานเช้าทําบุญตักบาตรแล้วก็มหรสพไม่ได้มีงง,งมีง,ง,งิ้วเหมือนที่อื่นนะเป็นลิเกครับเจ้าที่นี่ดูลิเกก็วันนี้เชิญไปร่วมกันตั้งแต่เช้านะครับเจ็ดโมงเช้าทาบุญตักบาตรแล้วก็เดี๋ยวบ่ายก็มีการทิ้งกระจาดเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของคนในตำบลนาระขวัญเวลาหมดนะครับลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานี ขอบคุณไปถึงผู้ดูแลเสียงตามสายและหอ,อกระจายข่าวทุกแห่งวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปบขวัญบุรีสวัสดีครับ